นี้เปิดไปช่องไหนเห็นแต่หน้าสาวเยอะๆทั้งนั้นช่วงนี้นะปีนี้ด้วยใช่จนหลายๆคนเนี่ยไปถามว่าพรีเซนเตอร์เนี่ยรุมประมาณกี่ตัวเกือบจะ20ตัวเลยอีกเรื่องที่ปลื้มไม่แพ้กันนั่นก็คือมีชาวสวนนะคะที่จังหวัดชลบุรีตั้งสายพันธุ์แตงโมพันธุ์อะไรรู้ไหมเอาเป็นชื่อสายพันธุ์ถูกต้องพันธุ์ยาย่านั่นเองค่ะครับแต่เนรมิตให้นางเอกสาวยาย่าไปสวมบทอะไรก็ทำได้ดีไปหมดนะคะดูลุคแบบนี้ไม่ค่อยแบ๊วนะวันนี้นะคะเป็นเซ็กซี่นิดนึงนะคะล่าสุดก็ไปออกสเต็ปในงาน100ปีเมเบอร์ลีนเช่นกันนะคะในฐานะหนึ่งในพรีเซนเตอร์นั่นเองสาวยาย่าก็ยังได้ออกมาเผยถึงแตงโมที่ทุกคนอยากรู้ แตงโมไม่ใช่จินตลาแต่เป็นพันยาย่าก็มีพันจินตลาไปแล้วอันนี้เป็นพันยาย่าเลยเหรอถูกต้องพันยาย่าที่ชาวสวนอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีตั้งขึ้นและนำไปจำหน่ายในเทศกาลผักและผลไม้ไทยคุณภาพที่ตลาดริมคลองพดุงกรุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาลขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่านะคะก็บอกรู้สึกปลื้มเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ไม่ซีเรียสถ้าแบบจะเอาไปตั้งเป็นชื่อสายพันธุ์อะไรนะคะส่วนอีกเรื่องนึงที่ฮอตไม่แพ้กันนั่นก็คือคำถามที่บอกว่าตอนนี้เป็นพรีเซนเตอร์ในปีนี้มากถึง14ตัวจริงหรือเปล่างานนี้เจ้าตัวก็ขอปฏิเสธแล้วก็บอกว่า16ค่ะพี่ไปฟังเสียงสาวยาย่ากันเลยค่ะครับเกินค่ะประมาณ16ค่ะแต่ว่าจริงๆที่ต่อกันมาก็คือ4ปีกันแล้วค่ะที่ตัวใหม่ๆก็มีไม่กี่ตัวค่ะก็งานเพิ่มขึ้นก็ได้เงินเพิ่มขึ้นค่ะแต่ว่าเหมือนที่บอกค่ะมันเป็นโฆษณาที่ผลิตภัณฑ์ที่ติดต่อมาตั้งแต่แบบเข้าวงการค่ะเพราะฉะนั้นค่าตัวมันก็เท่าเดิมก็มองว่าเราเป็นนักแสดงรุ่นเล็กก็แบบว่าก้าวกระโดดไปถึงข้ามพี่อ้ําอย่างนี้ด้วยแบบพี่อ้ําโฆษณาร้อยกว่าอุ้ยหนูว่ามันเป็นช่วงเวลามากกว่าค่ะคือทุกคนผ่านช่วงนี้มาหมดหนูเชื่อค่ะว่าทุกคนมีหมดที่แบบพรีเซนเตอร์เยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าด้วยโอกาสที่ดีโชคดีด้วยล่ะค่ะเลยได้พรีเซนเตอร์เยอะอยากชิมมากเลยค่ะแตงโมพันยาย่าเนี่ยก็เท่ดีนะหนูมีแตงโมชื่อของตัวเองด้วยอยากชิมมากเลยค่ะตอนนี้กำลังหาอยู่มีหลายอย่างนะคะที่ชื่อยาย่าอย่างเงี้ยเหมือนที่สวนสัตว์แรด2ตัวชื่อนาเดียกับอีย่าเลยแต่ว่าเราไม่ได้ซีเรียสอะไรไม่ซีเรียสหนูว่ามันน่ารัก